สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาHonda E รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กทรงน่ารักที่มากับหน้าตาในสไตล์แบบย้อนยุคซึ่งได้เริ่มวางจำหน่ายที่ยุโรปและสหราชอาณาจักรไปแล้วเมื่อปี2020ที่ผ่านมาแต่แล้วก็เดินทางมาถึงปลายทางจนได้ครับเมื่อล่าสุดมีรายงานระบุว่า Honda ได้ยุติการรับจองรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่า Honda มีแผนจะติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าในทุกรุ่นที่วางจำหน่ายในยุโรปตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมารวมถึงจะใช้ระบบไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดด้วยแม้ว่า Honda จะยังไม่ระบุถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการยุติการจำหน่ายรถยนต์ Honda E ออกมาแต่มีความเป็นไปได้ว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากราคาจำหน่ายที่สูงเกินไปโดยราคาในอังกฤษนั้นเริ่มต้นอยู่ที่ 37,395 ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยตกประมาณ 1,660,000 บาทและกับตัวถังที่มีขนาดเล็กและแบตเตอรี่ที่มีระยะทางการขับขี่เพียง220กิโลเมตรต่อการชาร์จเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์ตลาดมากเท่าไหร่นักสำหรับเรื่องของการจำหน่ายนั้นทาง Honda ระบุว่ายังคงมีจำหน่ายต่อไปจนกว่ารถภายในสต็อกที่ค้างอยู่นั้นจะหมดซึ่งผู้ที่อยากได้เป็นเจ้าของอาจจะไม่มีสีให้เลือกครบตามความต้องการแล้วครับทั้งนี้ครับสาเหตุสำคัญอีกประการคาดว่าจะมาจากตลาดรถ SUV ที่มีการเติบโตสูงมากขึ้นกว่ารถเก๋งอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นทาง Honda จึงหันไปเน้นทำตลาดรถ SUV แบบไฟฟ้า 100% ซะมากกว่าเพราะล่าสุดเพิ่งนำเสนอ e-NY1 ซึ่งใช้โครงสร้างตัวถังร่วมกับ HR-V และมีระยะทางการขับขี่สูงเพิ่มขึ้นเป็น412กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ละครั้งสำหรับ Honda E นั้นจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กแบบ4ที่นั่งตัวรถจะมีการออกแบบภายนอกที่เน้นความเรียบง่ายและการออกแบบที่เป็นทรงกลมมนเริ่มจากแผงกระจังหน้าทรงรียาวมากับชุดไฟหน้าทรงกลมมือเปิดประตูแบบซ่อนราบเรียบไปกับตัวรถและจะเด้งออกมาเมื่อปลดล็อกอัตโนมัติหรือเมื่อเดินเข้าใกล้กับตัวรถขณะที่กระจกมองข้างจะเป็นแบบกล้องที่มากับล้ออัลลอยลาย10ก้านขนาด16และ17นิ้วส่วนภายในห้องโดยสารจะมีแผงแดชบอร์ดที่ตกแต่งด้วยลายไม้มาพร้อมไฟส่องสว่าง LED รอบห้องโดยสารโดยติดตั้งหน้าจอคู่ขนาดใหญ่ที่แบ่งเป็น5จอซึ่งแสดงข้อมูลการขับขี่และหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด 12.3 นิ้วและยังรองรับระบบ Honda Connect ที่สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ส่วนในด้านของพละกำลังก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดด้อยของ Honda อีกครับที่ถึงกับทำให้มีการยกเลิกการผลิตไปโดยมากับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลัง136แรงม้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีขนาดความจุ 35.5 กิโลวัตต์อาร์และทำในระยะทางการวิ่งได้เพียง220กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ครับถึงแม้ว่า Honda E นั้นจะถูกยกเลิกการผลิตในเดือนมกราคมปี2024แต่หลังจากนี้ไปคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่2ของทางค่าย Honda อย่าง Honda e-NY1 ที่จะเข้ามากอบกู้สถานการณ์ต่อไปซึ่งล่าสุดก็ได้เผยโฉมไปแล้วในตลาดยุโรปรวมถึงที่จีนและญี่ปุ่นครับส่วนประเทศไทยบ้านเราก็ไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะเมื่อไม่นานมานี้ทาง Honda ประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงการเปิดรายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Honda e-N1 หรือ Honda e-NY1 ที่โรงงาน Honda หน้าสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมระบุว่าจะประกาศกำหนดการเปิดตัวและวางจำหน่ายอีกครั้งในช่วงต้นปี2024ที่จะถึงนี้โดย Honda e-N1 รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นับเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าของญี่ปุ่นแบรนด์แรกที่เริ่มเดินสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ